รู้ไหมว่าทำไมไวโอเลตถึงได้มาเป็นนักกีฬาวิ่งเพราะเราวิ่งหนีจากแอสซาซินตลอดเวลายังไงล่ะรู้ไหมว่าทำไมเซฟิสถึงเป็นนักกีฬาปาหอกที่ไม่เคยปาหอกพลาดเพราะไม่เคยปาแต่แทงอย่างเดียวรู้ไหมว่าทำไมเยน่าถึงเป็นนักยิมนาสติกอันดับหนึ่งให้ภาพมันเล่าเรื่องรู้ไหมว่าทำไมกิลเดอร์ถึงเป็นนักคาราเต้ที่ทำให้ศัตรูไม่สามารถตอบโต้ได้ให้ภาพมันเล่าเรื่องรู้ไหมว่าทำไมทูเลนถึงเป็นนักฟุตบอลที่ยิงไม่เคยพลาดเพราะอันติเราล็อกเป้ายังไงล่ะทุกคนก็เป็นนักกีฬาได้เพียงทำภารกิจครบ7 วันเลือกรับสกินได้เลย